ถ้าพิสูจน์ได้ว่าโกลเด้นบอยที่พบในอีสานใต้เป็นรูปหล่อพระเจ้าชัยวรมันที่6ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่จะทวงปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเพราะผู้สร้างปราสาทนครวัดและนะครถมเป็นกษัตริย์จากอีสานใต้ที่ไปปกครองเมืองพระนครสวัสดีครับเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีกษัตริย์ของสามพระองค์ครองราชพร้อมๆกันสมัยนั้นจึงเกิดความวุ่นวายมากในเมืองพระนคร มีกษัตริย์สองพระองค์คือพระเจ้าอุไทยทิตยวรมัาที่สองกับพระเจ้าหันสาวรมัาที่สามซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอุไทยทิตยวรมันที่สองพระเจ้าอุไทยทิตยวรมัาที่สองที่ทรงสร้างปราสาทบาปวนบารายตะวันตกที่มีความยาว8กิโลเมตรกว้าง2.2กิโลเมตรและมีรูปหล่อะนารายบรรทมศิลป์อยู่ที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว กษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นปฐมกษัตริย์สายราชสกุลมหิทรัป,ปุระเป็นชาพิมายในที่ราบสูงโคราชซึ่งปัจจุบันคืออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพระองค์นับถือศาสนาพุทธหลังจากที่พระเจ้าหันสวรมันที่สามกษัตริย์แห่งเมืองพระนครสวรรคตในปีขศ1 0 .80 ได้เกิดการแย่งอำนาจกันภายในราชสำนักทำให้เกิดความวุ่นวายเพราะมีกษัตริย์สามพระองค์ ขึ้นครองราชพร้อมกันและต่างฝ่ายต่างขัดแย้งกันมีกรบฏท,ที่สร้างความวุ่นวายมานานหลายปีพระเจ้าชัยวรมันที่6จึงลงไปปราบกบฏท,ที่กรุงยโสธปุระแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพระนครพระองค์ใหม่รวมถึงสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือมหิธรปุรัตอันมีต้นกําเนิดจากที่ราบสูงโคราลูกหลานของพระองค์ได้ปกครองกรุงยโสธปุระหรือเมืองพระนครมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้สร้างปราสาทนครวัดและปราสาทบายุนในรัชกาลถัดมาหลานของพระองค์คือพระเจ้าสุริยวรมังที่สองได้นำแบบจากปราสาทหินที่มายอันเป็นเมืองของราชะกูลลงไปเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทนครวัดถวายพระวิษณุและในช่วงหลังของราชวงศ์มหิธรปุระพระเจ้าชัยยะวรมัมที่เจ็ดได้ย้ายศูนย์กลางเมืองจากปราสาทบาป่วนลงไปสร้างปราสาทบายนุนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราวสามร้อยเมตร และเรียกรวมเขตในกำแพงเมืองและคูน้ำว่านครธมเอกสารในยุคหลังจึงกล่าวถึงพระเจ้าชัยยวรมันที่6ว่าเป็นกษัตริย์แห่งเมืองนครธมด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามในฝั่งประเทศไทยจะรีกสุโขทัยยังเรียกเมืองนี้ว่าศียโสธรปุระพระเจ้าชัยยวรมันที่6เสด็จสวรรคตเมื่อปีคศ1107หลังจากครองสิริราชสมบัติได้27ปีโดยมีพระเชษฐาของพระองค์ คือพระเจ้าธรณินทรารวรมัมที่หนึ่งราชวงศ์มหิรปุระของพระองค์ปกครองอาณาจักรพระนครต่อไปเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับโกลเด้นบอยอย่างไรรองศาสตราจารย์ดอเอร์รุ่งโรธพิรมอนุกูลให้ข้อมูลว่านี่เป็นพระรูปของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัมที่สองส่วนดอ,อร์ธนงศักข์หานวง์ให้ข้อมูลว่าเป็นรูปหล่อพระเจ้าชัยวรมัมที่หกผมส่งลิงก์ในยูท b e ทั้งสองคลิปมาให้ดูด้วยแล้ว พระเจ้าอุทัยทิตยาวรมัลที่สองครองราชพุทธศักราช1 5 9 3ถึง1609พระเจ้าชัยวรมัลที่6ครองราชพุทธศักราช1 6 2 3ถึง1650รูปหล่อสำริดพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกเปรียบเทียบกับทวารบาลที่พบในสักกำแพงใหญ่จังหวัดศิสเกตหรือที่เมืองโคกขันเดิมมีรูปแบบสร้อยที่คอเป็นแบบเดียวกัน แสดงว่ารูปหล่อสมฤริ์ทานารายบรรทมศิลป์ที่พบในปราสาทแม่บุญตะวันตกหล่อที่อีสานใต้แน่นอนสมัยนั้นในเมืองพระนครยังไม่มีโรงหล่อโลหะสมงหริษ์แม้จะพบในภายหลังใกล้นครธมก็เป็นโรงหล่อสมัยพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่กัมพูชาต้องส่งรูปหล่อไปบูรณะที่ฝรั่งเศสการแบ่งศิลปะยุคต่างๆของขอมฝรั่งเศสกล่าวถึงเฉพาะยุคต่างๆ ที่พบในกัมพูชาเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงยุคศิลปะในสยามเลยรูปหล่อสมริดของโกลเด้นบอยอยู่สมัยหลังบาป,ปวนและก่อนสมัยพระนครนั่นคือสมัยที่มมยถ้ากล่าวถึงศิลปะที่มมยในข้อมูลก็ถือว่าศิลปะยุคหลังจากนี้ในกัมพูชามาจากอีสานใต้ทั้งหมดฝรั่งเศสไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างว่าอาณาจักรเขมรยิ่งใหญ่จึงเจตนาตัดศิลปะแบบที่มมยออกไป เพื่อจะได้มีข้ออ้างยึดเอาเขมรนอ,ออกไปจากไทยการพบโกลเด้นบอยในไทยจึงเป็นหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์จากอีสานใต้ไปปกครองเมืองพระนครหรือกัมพูชาในปัจจุบันปราสาทพระวิหารจึงต้องเป็นของไทยโดยชอบธรรมด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าเขมรนจึงต้องการโกลเด้นบอยที่เป็นหลักฐานสำคัญเป็นเหตุที่จะขอรือฟื้นคดีปราสาทพระวิหารขึ้นมาใหม่ ฟังนักวิชาการท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องปราสาทพระวิหารครับมีเขตใหญ่ที่สุดช่วงไหนเราก็ไม่ค่อยทราบผมไม่ทราบจริงๆครับโอเคคือคือปัญหาคือหลังจากที่เราคบกับฝรั่งแล้วเราตามฝรั่งไปคที่มีเขตแดนเนี่ยเขามีเขตแดนที่ชัดเจนแต่บางทีง้างเราก็ถูกโกงโดยเรื่องเขีนเนี่ยเห็นไหมเขตแดนเขาไม่หาง ถ้าเกิดฟังอย่างอาจารย์นะคะแล้วไปแล้วไปคิดดูสถานการณ์ที่ผ่านมานะแล้วคุณไปดูสถานการณ์ในการศึกษาวัสศสตร์ไทยอ่ะคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีบางคนบางกลุ่มเนะี่ยก็จะบอกว่าอย่าคิดไปว่าเขาอย่าคิดไปอะไรทุกอย่างเป็นความผิดของคนไทยหมดเลยนะซึ่งซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยเองก็ไม่ได้มีข้อมูลเยอะมากพอจะไปบอกทั้งหมดหรอกว่าไอ้นั่นถูกไอ้นั่นผิดอะไรเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันทางนี้ก็บอกว่า อะไรอ่ะเป็นอันนี้ก็ไม่ได้เกลียดใครก็ไม่ได้อ่าประวัติศาสตร์ไทยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเส้นพรมแดนอ่ะเขาพระวิหารก็ต้องเป็นของเขาสิจะไปเอาทาไมมีนักวิชาการเนี่ยด่าดานรือศาษย์เลยนะบอกว่าจะไปเอาทาไมอีาษาแค่เนี้ยป,ปราชนะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะถ้าจะใช้เส้นที่เขาเรียกว่าสาสต์บรรณ้ำอ่ะผมไม่ได้พูด,ดนั่นผมพิม่ม มันโกงหน้าดันด้านอ่ะไอ้ฝรั่งเศสเรื่องเขาวิหานเนี่ยแันนี้ก็พอพอ,พอเริ่มมีข่ามา่าปัจจุบันนี้ก็บอกว่าขวามาแล้วขวามาลรว,วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อหโกลเด้นบอยหรือรูปหล่อพระเจ้าชัยวรมันที่6จะส่งมาถึงไทยขอให้เฉลิมฉลองกันให้เต็มที่ผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่หยังไม่จบนะครับ วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ